ไอ้เพื่อนถ่ายรูปให้หน่อยดิวะโอเคมา1 2 3แหมมาดูดิเฮ้ยถ่ายรูปสวยนี่ว่ะแต่มันติดป้าด้านหลังตรงนู้นน่ะเราจะโพสได้ป่าวะเราทำไมจะโพสไม่ได้อะก็กฎหมาย PDPA ไงเออว่ะแต่ป้าเขาไม่ได้เสียหายอะไรนะแต่เราไม่ได้ขออนุญาตป้าเขานะโอ้ยงงถามใครได้บ้างครับเนี่ย สงสัยเรื่องกฎหมายถามผมได้ Rapper Lawyer คือกี้ครับพี่เพื่อนผมมันอยากโพสรูปเท่ๆแต่มันกังวลจะผิดกฎหมาย PDPA สรุปโพสได้หรือว่าไม่ได้เพื่อนผมก็ยังลังเลเพราะว่าติดป้าด้านหลังที่เขากำลังนั่งกินเจเข้าใจครับน้องถ่ายรูปที่สาธารณะคนมันก็เดินพลุกพล่านถ่ายไปก็ติดคนใช่ไหมล่ะเอาเลือกถ่ายก่อนถ่ายได้สบายเลยนะแต่ต้องมาดูกันต่อว่าเอารูปนั้นไปทำอะไรล่ะก็เอาไปโพสลงโซเชียลเฉยๆเลยครับพี่อย่างโพสลงโซเชียลแบบนี้เราทำได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้ทำให้ใครเสียหายไม่ได้หาประโยชน์เอารูปไปค้าไปขายถ่ายติดคนอื่นมาแต่เจตนาต้องโปร่งใสเข้าใจแล้วครับพี่ไหนๆพี่มาหาผมทั้งทีกฎหมาย PDPA เหมือนมีอะไรที่มากกว่านี้คือผมมาเป็นช่างภาพถ่ายรูปประจำเลยครับพี่อะไรที่ผมต้องรู้บ้างแรปเปอร์ลอเยอร์ช่วยบอกผมทียินดีเลยครับคืองี้ PDPA ย่อมาจาก Personal DataProtection Act เป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาการถูกล่วงละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้คุ้มครองแค่เรื่องการถ่ายภาพนะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์คลิปวิดีโอและรูปถ่ายบัญชีของธนาคารอีเมล account หรือว่า ID ไลน์บัญชีเวลาเข้าเว็บไลน์มือประวัติสุขภาพร่างกายซึ่งพวกข้อมูลเหล่านี้สามารถระบุถึงตัวเจ้าของได้กฎหมายเขาคุ้มครองไม่ให้ใครเอาไปเจ้าของต้องรู้ก่อนแล้วค่อยให้ตัดสินใจต้องรู้ว่าข้อมูลจะเอาไปทำไรชี้แจงกันเสร็จแล้วมีสิทธิ์ให้หรือไม่ให้อ๋อเข้าใจแล้วครับพี่ชายถ้าผมจะถ่ายรูปก็บอกแบบให้เข้าใจตกลงให้เรียบร้อยว่าเอารูปไปทำไรถ้าเขายินยอมแล้วถ่ายรัวๆแบบสบายใจเดี๋ยวนะครับคุณพี่ผมนั้นสงสัยอยู่อีกนี่แล้วถ้ารถเราบ้านเรามันมีการติดพวกกล้องวงจรปิดถ่ายแล้วติดป้ายทะเบียนติดคนเดินผ่านกันเป็น10ผมไม่ได้ขอเข้าเลยนะพี่แบบนี้จะผิดหรือว่าไม่ผิดผิดไม่ผิดผิดหรือว่าไม่ผิดเฮ้ยเป็นไรเพื่อนผิดไม่ผิดผิดหรือว่าไม่ผิดพูดซ้ำไหมวะ PDPA จะผิดหรือว่าไม่ผิดอ๋อบีดมันดรอปผิดไม่ผิดสรุปว่าผิดหรือว่าไม่ผิดมันมีข้อยกเว้นน้องไม่ต้องกลัวเกรงถ้าเราถ่ายเก็บไว้เพื่อปกป้องสิทธิ์เราเองปกป้องผลประโยชน์กฎหมายบอกชัดเจนเพื่อความปลอดภัยให้สินทรัพย์ของเราเองอ๋อกล้องวงจรปิดถ่ายติดก็ไม่ต้องขออนุญาตเพราะเรามีเจตนาเอาไว้ปกป้องทรัพย์สินของเราเองแต่พวกเอาไปเผยแพร่โซเชียลนี้ต้องดูอีกทีนะครับน้องว่าเราเผยแพร่เพื่ออะไรมีใครเสียหายจากภาพวงจรปิดนั้นไหมเข้าใจแล้วครับพี่งั้นเดี๋ยวพี่สรุปให้อีกทีว่าถ่ายยังไงให้ไม่ผิดรูปถ่ายส่วนตัวโพสต์ลงเฟซเราทำได้แต่ต้องดูดีๆในรูปมีใครเสียหายโพสต์แล้วเช็คดีๆในรูปมีติดใครไหมรูปนั้นถ้าโพสต์แล้วต้องไม่ก่อเกิดรายได้อีกแบบคือการถ่ายแล้วหารายได้ต่างๆนานาจะเป็นอีเวนต์ YouTube งานแต่งงานรับปริญญาถ้าส่งคนที่จ้างแล้วก็จบกันไปตามราคาถือว่าเจ้าของภาพนั้นคือคนที่เขาจ้างงานเรามาแต่มันมีกรณีที่เราอยากโพสต์ผลงานเพื่อโชว์อันนี้ต้องดูดีๆเพราะอาจจะมีคนที่เซโนเราต้องขอคนในภาพว่ารูปไหนบ้างที่เขานั้นโอทอนุญาตกันแล้วก็โพสต์ได้เลยนะครับ Let's go อีกเรื่องที่ต้องบอกกันคือเรื่องภาพข่าวของสื่อมวลชนไม่ได้อยู่ใต้กฎหมาย PDPA เรื่องถ่ายติดคนเพราะว่าจริยธรรมของวิชาชีพเขาต้องเข้มข้นกำกับดูแลกันเองปกป้องตามสิทธิความเป็นคนสุดท้ายเป็นประเภทพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจคนของรัฐปฏิบัติทำหน้าที่ถ่ายไปเป็นหลักฐานพยานทำคดีถ่ายแล้วต้องเก็บไว้ไม่รั่วไหลเก็บให้ดีตามนี้เลยครับน้องเคลียร์นะครับเคลียร์ครับพี่ PDPA ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลต้องได้รับการยินยอมไม่มีใครเสียหายไม่หารายได้จากภาพถ่ายหรือข้อมูลนั้นถือว่าไม่ผิด Very good ครับพี่